สวัสดีครับท่านผู้ชมประเด็นร้อนวันนี้ก็ต้องพูดถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ6-3ให้ความเป็นส.ส.ของ5อดีตแกนนำกปปส.ประกอบด้วยคุณถาวรเสนเนียมคุณบีพุทธิพงษ์บุญกันคุณณัฐพลทีพสุวรรณคุณชุมพลจุนใสแล้วก็คุณอิสระทั้ง5คนเนี่ยพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยุติบทบาททางการเมืองหลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้แสดงบทบาทการวินิจฉัยคดีทางการเมืองซึ่งเป็นคดีสำคัญของประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง5คนเนี่ยก็ได้เสียสละตัวเองเพื่อที่จะปกป้องประเทศชาติแล้วก็ปกป้องระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะเรื่องของการทำให้บ้านเมืองเนี่ยกลับมาอยู่ในร่องในรอยกลับมาเป็นของคนไทยอย่างแท้จริงแต่ว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนี้ก็ต้องยอมรับคุณถาวรเสนเนียมนี่ก็แหมเป็นหนึ่งในแกนนำคนสำคัญก็ออกมาบอกเลยว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้สภาพของการเป็นนักการเมืองของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ยาวนาน53ปีโดยคุณถาวรเนี่ยเริ่มสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นี้ตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาปี1แล้วก็เป็นเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้เรียกว่าน่าจะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีอายุมากที่สุดและเก่าแก่ที่สุด53ปีแต่ว่าณวันนี้บทบาททุกอย่างยุติลงจบลงจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอนาคตก็ต้องดูว่าทั้ง5คนเนี่ยจะเดินทางต่ออย่างไรจะสู้ในเส้นทางของตัวเองอีกหรือไม่แล้วก็จะหวนคืนกลับมาในเรื่องทางการเมืองต่อไปอย่างไรในส่วน3คนที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือคุณอิสระคุณบีพุทธิพงษ์แล้วก็คุณณัฐพลอันนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อล่าสุดก็มีการขยับคนที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นส.ส.เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีอยู่2คนก็คือเขตของคุณถาวรกับเขตของคุณชุมพลซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตคุณถาวรนี่อยู่เขต6จังหวัดสงขลาส่วนคุณชุมพลนี่อยู่เขต1จังหวัดชุมพร2เขตนี้ก็ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เอาพูดง่ายๆก็คือการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมดังกล่าวนี้ล่าสุดเนี่ยคุณวิษณุก็ออกมาบอกแล้วว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ประมาณกลางเดือนมกราคมเป็นอย่างเร็วแล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมกัน2เขตนี้เขต6ของคุณถาวรนี้ล่าสุดก็มีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโดยส.ส.นายกชายก็คือคุณเดชอิสซึ่งเป็นส.ส.สงขลาเขต5นี้ก็จะส่งตัวภรรยาก็คือรองนายกอบจ.คุณน้ำหอมเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยลงสมัครส.ส.เขต6แล้วก็ในส่วนของพรรคอื่นๆนี้ก็มีข่าวว่าพลังประชารัฐนี่ก็มีการทาบทามทายาทเป็นลูกหลานของบริษัทสีตังการยางซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับยางพาราเนี่ยลง เลือกตั้งในเขต6ในเขตของคุณถาวรนี่เช่นกันรวมถึงพรรคกล้าก็เตรียมผู้สมัครของตัวเองที่จะลงเลือกตั้งอยู่แล้วในส่วนของเขต1ชุมพรเนี่ยก็มีข่าวว่าคุณชุมพลเนี่ยเตรียมที่จะวางตัวหลานซึ่งเป็นน้องของภรรยาเนี่ยลงรักษาการลงช่วงชิงตำแหน่งส.ส.เขต1ของชุมพรแทนขณะที่พรรคก้าของคุณกรจติกวณิชก็เตรียมส่งนายตำรวจที่เป็นอดีตทส.อดีตนายเวรของคุณกรนี้ลงแข่งแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าที่สุดแล้วผู้สมัครแต่ละพรรคนี่จะเป็นใครแต่ว่าแน่นอนว่าเขต6จังหวัดสงขลากับเขต1จังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งใหม่อย่างแน่นอนก็เป็นการเลือกตั้งใหม่ของทั้ง2เขตทีนี้ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐนี่ท่านผู้ชมก็ต้องไปดูอย่าลืมว่าพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันก็เป็นไปได้ว่าฐานเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.ประชาธิปัตย์ครองอยู่ก็คือทั้งคุณถาวรแล้วก็คุณชุมพลแต่ว่าอนาคตนี้ก็ไม่แน่พลังประชารัฐอาจจะส่งส.ส.ลงทั้ง2เขตนี้ก็ได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยส.ส.ภาคใต้ของพลังประชารัฐก็เหมือนไปอ้อนวอนพลเอกประวิตรว่าอยากให้มีการส่ง
ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยลงชิมลางในเขตเลือกตั้งทั้ง2นี้ก็คือเขต6สงขลากับเขต1ชุมพรเพื่อที่จะได้เป็นการวัดกระแสวัดความนิยมของพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ประกาศอยู่แล้วว่าอนาคตการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ย14จังหวัดภาคใต้เนี่ยพลังประชารัฐจะกวาดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างที่ทราบว่าพื้นที่ภาคใต้เดิมเนี่ยก็เป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดนี่คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ก็ยืนยันว่าการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยประชาธิปัตย์จะกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์แล้วก็จะกวาดที่นั่งพื้นที่ภาคใต้ส.ส. 14จังหวัดเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขณะที่พลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสก็ยืนยันว่าแม้จะเป็นคนเหนือแต่ว่าก็ไปอยู่พื้นที่ภาคใต้มานานเพราะงั้นคุ้นชินกับพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างดีแล้วก็คัดตัวผู้สมัครแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างดีเป็นระดับชื่อเสียงระดับเกรด A ระดับที่เป็นคนรู้จักระดับเป็นคนที่มีนับหน้าถือตาของคนในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่เพราะงั้นสนามเลือกตั้งภาคใต้เนี่ยท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นี่สู้กันหนักสู้กันแรงแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ต้องจับตาดูว่า2เขตที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมในเร็วๆนี้เขต6ของคุณถาวรที่จังหวัดสงขลากับเขต1ของคุณจุมพลที่จังหวัดชุมพรเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะส่งใครแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยจะหลีกทางให้กับประชาธิปัตย์ไหมหรือว่าจะส่งคนเพื่อไปชิมลางไปดูว่าคะแนนนิยมกระแสของพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ลงพื้นที่มาตลอดโดยเฉพาะร้อยเอกธรรมนัสที่คงคู่กับคุณนฤมลเนี่ยไปในหลายพื้นที่ไปสมุยไปพังงาไปภูเก็ตขณะที่พรรคกล้าของคุณกรเนี่ยก็ต้องการที่จะมาแบ่งเค้กจะมาแชร์เก้าอี้ส.ส.ในพื้นที่เหล่านี้รวมถึงพรรคไทยภักดีของคุณหมอว่าลงเดชกิจวิกรมก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะส่งผู้สมัครผู้แทนลงใน2เขตนี้ก็ได้อย่าลืมว่าคุณถาวรกับคุณหมอว่าลงนี่ก็สนิทแนบแน่นเป็นพี่กันเป็นน้องรักกันอยู่พรรคประชาธิปัตย์ร่วมกันมาก่อนไม่แน่พรรคไทยภักดีของคุณหมอว่าลงนี่อาจจะดึงคุณถาวรเสนียมเข้ามาผนึกกำลังเป็นสร้างบารมีให้กับพรรคไทยภักดีก็เป็นไปได้เพราะงั้นอนาคตเลือกตั้งซ่อมของ2เขตที่ผมว่าเขต6จังหวัดสงขลาเขต1จังหวัดชุมพรน่าติดตามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าที่สุดแล้ว2ตำแหน่ง2เก้าอี้2เขตดังกล่าวนี้พรรคไหนจะได้ไปครองอย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้เพื่อติดตามเนื้อหาโดนๆคอนเทนต์ดีๆเรื่องเด่นๆจาก Top News